อร่อยต้องแชร์รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปตระเวนกินกินกินตามร้านอร่อยที่อยู่ทั่วกรุงเทพย่านไหนมีของอร่อยย่านไหนมีของน่ากินเราจะบุกไปชิมกันให้รู้เลยว่ามันอร่อยต้องแชร์จริงหรือเปล่าวันนี้นะครับเราไปตลาดสินทองกันคุณผู้ชมครับค่ะไปด้วยพี่วินนะครับวินต้นสนนี่เองครับผมค่ะขอเสียงพี่วินหน่อยโอ้โหเดี๋ยวให้พี่แฟนกับพี่ต้นยังไงล่ะยังไงยังไงอยากรู้เรื่องเปล่าตีกันอย่าตีกันเดี๋ยวเราตั้งพี่วินเจ็ดคันเจ็ดคันให้เหมาวินเลยครับผมไปสินทองครับไปคนละคันเลยไปคุณผู้ชมนี่โปรดิวเซอร์เรานะครับผมคุณผู้ชมครับการไปตลาดสินทองนะครับใช้เงินแค่10บาทเท่านั้นนะครับผมขึ้นวินตรงหน้าตึกต้นสนนะครับคุณผู้ชมครับใครที่มา BTS ชิดลมนะครับลงมาเดินนิดเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็มาขึ้นวินมอเตอร์ไซค์10บาทไปถึงตลาดสินทองได้อย่างสะดวกสุขสนานนะครับI can fall ดีมากกว่าอาหารคือสาวๆย่านนี้คุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวเราเจอลูกค้าแซ่บเราจะบอกนะครับคือมีของกินตลอดข้างทางเลยใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่นู่นคุณผู้ชมครับและสำหรับลูกค้าแซ่บคนแรกของเราในวันนี้นะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมเริ่มทำรายการคุณนุ่นครับผมเขาแบบไปเที่ยวจีบคุณนุ่นอยู่ออฟฟิศไหนฮะนันทวันไทยโรงแรมร้านอาหารไหนคะที่แบบชอบทานมากที่สุดในเต็นท์นงนะคะในเต็นท์แนะนำร้านอะไรคะเป็นร้านนักขายอะไรเหรอเรือก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับถ้าอย่างนั้นเชิญไปทานด้วยกันนิดนึงครับไม่ต้องอ๋อเพิ่งทานมาร้านนี้ซื้อประจำเลยแล้วน่ารักนี่คือน่ารักเป็นประจำทุกวันถ่ายรูปนิดนึงครับผมถึงแล้วมาลีเมี่ยงยวนค่ะมาลีนี่คือใครคะมาลีคือน้ำผลไม้ไงโอ้โหไม่เคยเรียนมาเลยฉันรู้ว่าคือคนไหนคนนั้นใช่ไหมคะเออละละไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเมื่อกี้ฉันเห็นเขาทอดไปก่อนชื่อเมียมันมีอารมณ์อ่ะเออน่าจะมีซัมติงอะไรกันระหว่างข้างล่างไม่มีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใครมานานยังคะหลายปีแล้วครับหลายปีแล้วกลับมาหลายปีแล้วทำไมร้านนี้ถึงแบบดึงดูดคนได้เยอะขนาดนี้ครับความสดหรือเปล่าฮะของผักไม่คะแนนเยอะไม่คะแนนเท่าไหร่เครื่องเยอะ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 ผักเยอะเราสังเกตนะฮะปลาทูเห็นไหมครับคุณผู้ชมเขาทำน่ากินนะคือสะอาดนะแค่มาจนแบบแมวร้องไห้ไม่เหลือน้องเหลือเนื้อให้กินงั้นเอาแบบว่าไส้ไหนคนที่สั่งเยอะสุดครับเป็นหมูยอกับปลาทูงั้นเอาหมูยอกับปลาทูหนึ่งกล่องขายตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยสิบโมงครับสิบโมงเช้าสิบโมงเช้าขายประมาณสักบ่ายสองของก็จะหมดคุณผู้ชมไม่ใส่ถุงไม่เขายังไม่ทำให้เราเป็นความหลงตัวเองนิดนึงนะครับว่าเขาจะทำให้เราก่อนไม่น้องของคนอื่นโอ้ยแล้วค่ะอุ้ยชิ้นใหญ่มากพี่ตั้มมากคุณผู้ชมดูความเป็นไส้มีเป็นไส้หมูยอหมูยอมีชื่อภาษาอังกฤษพี่ตั้มหมอยูคือผักมากกรอบมากสดอย่างตัวหมูยอเนี่ยแน่นเด็ดที่ชอบอร่อยว้าวแค่เอ๊ะไปร้านต่อไปไปวันนี้เราจะจัดรายการแบบมีดนตรีคอและร้านต่อไปโยกร้านนี้นะครับคือร้านไส้กรอกไก่นะครับซึ่งติดอยู่กับร้านไส้กรอกหมูนะครับไม่ลูกชิ้นหมูลูกชิ้นหมูนะครับแล้วก็ติดกับร้านคุณมาลีเมื่อกี้เราจะไม่ไปไหนนะจะอยู่กันที่3ร้านนี้นะฮะ EP นี้อันนี้คือขายไม้เท่าไหร่ครับไม้ละ6ค่ะขอแบบ1ไม้จิ้มกินเลยครับผมเอาแบบร้อนๆก็ได้ครับนี่นะฮะอย่าให้เลอะร้านให้เลอะถนนนะครับผมไม้ละ6บาทเองนะฮะไม่แพงพี่ตามให้ลองก่อนเฮ้ยวันนี้ทำไมมีน้ำใจวะแดงไหมครับร้อนปากคองแน่เลยร้อนเฮ้ยคุณถึงว่าไหมต้องไม่ใจดีให้กินก่อนเฮ้ย
อะไรน้ำจิ้มอร่อยมากและตัวแค่กรอบโคตรหอมเลยหอมไม่เคยลองไม่เคยลองจริงจริงน้ำจิ้มอร่อยมากน้ำจิ้มอร่อยดีหอมแชร์เลยแม่เลยว่ะแล้วที่แชร์อยู่แบบเกือบสุดซอยเลยแชร์แชร์แชร์ใครมีโบหิมะป่ะมาต่อร้านต่อไปนะครับร้านนี้คือลูกชิ้นหมูนะครับชื่ออะไรครับโกศิลป์ร้านลูกชิ้นหมูพี่โกศิลป์นะครับผมอันนี้ไม้เท่าไหร่ครับไม้10บาทไม้ละ10บาทคุณผู้ชมอันนี้จิ้มได้เลยครับนี่โอ้เหมือนเดิมครับผมอย่าให้เลอะร้านครับเลอะถนนได้ครับผมลูกชิ้นอร่อยมากแอมแปร์แอมแปร์เร็วๆรีบมารีบมาลูกนี้อร่อยจริงไม่เอาแล้วเจ็บปากเจ็บเลยอ่ะร้อนนิดเดียวน้ำจิ้มเปรี้ยวๆหน่อยเฮ้ยแต่ชอบโง่เฮงของไอเฮียเขามากไอเฮียดูเหมาะกับขายลูกชิ้นหมูตือฮวนแบบนี้แล้วไอเฮียพูดภาษาจีนได้ไหมคะไม่ได้ได้ได้นะฮะลองไหมลองไหมไม่ร้อนไม่ร้อนอันนี้ไม่ร้อนจริงสาบานจริงจริงว่ะตรงเนี้ยสาบานไม่ร้อนโดนจุดเดิมอ๋อไม่ไหวแล้วอ่ะแชร์คุณผู้ชมมากินกันหอมเจี๊ยบไปร้านต่อไปเฮ้ยผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ขนมหวานป้าดำนะครับแล้วก็อยู่กับปากเปื่อยของแอมแปร์นะครับที่เมื่อกี้กินไส้กรอกไก่ไม้ละ6บาทไปนะฮะโอ้ยมันพองแล้วเจ็บลูกตาลเขาเรียกอะไรนะลูกตาลลอยแก้วชิมเลยชิมเลยมันหมดเด็ดมากคือเอาง่ายๆคือขายตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเที่ยงบ่ายจะหมดแล้วงานดีง่ายไงมันนุ่มนิ่มหอมดูดิหวานเย็นอ่ะหอมใบเตยโอ้หวานพอดิบพอดี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 แชร์ไปเลยเฮ้ยดีว่ะอร่อยจริงอร่อยจริงแนะนำเลยค่ะร้านป้าดำค่ะตลาดนัดหลังสวนหลังอาคารสินทรค่ะไม่ตลาดนัดหลังสวนหรือตลาดนัดหลังสินทรแล้วแต่จะเรียกใช่แล้วแต่มึงอ่ะโอเคป่ะโอเคไหมอากาศมันร้อนไปร้านเราไปเลยดีกว่าต่อแถวนะครับวันนี้เรามาร้านหนึ่งที่แบบว่าแถวยาวมากแถวยาวมากตอนนี้ไปแถวไปอยู่ที่ตรงถนนบางคนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเข้างานบ่ายโมงยังยอมต่อแถวถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับเพื่อจะกินไอติมขอให้ถ่ายหน้าลูกน้องพวกนี้นะคะที่ไม่ยอมเข้างานนะวันนี้ถึงเวลาเข้างานกันหมดแล้วนะไม่ยอมเข้างานไม่มีใครเข้างานเลยอันนี้เที่ยงครึ่งครับผมอันนี้เที่ยงครึ่งนะทำไมพี่ถึงมากินร้านแนนไอศกรีมครับเพราะว่าแม่ค้าสวยหรือว่าอร่อยอ่ะอร่อยแม่ค้าอร่อยคุณผู้ชมไอ้ไส้ไอติมไอติมอร่อยครับถึงแล้วไอคิวสักทีเฮ้ยน้องอย่าวอยไว้อ๋อป้าตกใจไอติมป้าบอกป้าขอซื้อแป๊บเดียวป้าซื้อกี่ถ้วยอ่ะ30เดี๋ยวถ้วยเดียวถ้วยเดียวนะแล้วร้านนี้มันจงมากกว่าจะปาดได้แบบนี่ลูกค้าประจำเป็นโรยัลตี้ใช่กินจากสุขภาพดีคุณผู้ชมตอนนี้นะครับเบาหวานนะฮะโอ้วันนึงนี่คือ1ก็แล้ว1ถังหมดตอนกี่โมงฮะประมาณ2กว่าหมดแล้วส่วนใหญ่นะครับลูกค้าหนุ่มๆที่มาซื้อนี่ก็คือเพราะนี่ๆๆ1ในนั้นมีตาเนี่ยแหละอ๋อนี่แฟนเหรออ้าวไม่สดแล้วผมเอาข้าวเหนียวเอามันแล้วก็ข้าวโพดแล้วก็ถั่วลิสงครับถ้วยใหญ่ครับผมเหมาะกับขนาดของตัวเองครับผมขนาดอะไรขนาดมือจะได้ถือได้อันนี้มันเป็นเหมือนเนื้อไอติมแบบน่ากินมากมันเป็นเหมือนแบบว่าไอติมโบราณใช่ไหมพี่ตั้มแบบเนี้ยมีผสมมะพร้าวด้วยไหมคะหรือเป็นกะทิค่ะผสมมะพร้าวแล้วก็น้ำมะพร้าวเครื่องแน่นเครื่องแน่นนะที่สำคัญร้านขายตรงนี้มานี่กี่ปีแล้วฮะประมาณ5 ปีค่ะจะ5 ปีแล้วค่ะเทน่ากินนอกจากนี้เขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยนะคะเขารับสั่งทำแล้วก็ส่งตามงานเทศกาลอะไรอย่างงี้ด้วยเหมาไปได้ใช่ไหมคะโทรมาได้นะที่เบอร์0816571739นะคะบอกทีเดียวไปย้อนดูเองหอมมากเลยอะดมเลยดมว้าวโคตรหอมไหมคุณภาพดีใช่ปะไม่ขมกลิ่นแถวนี้อร่อยอ่ะแล้วมันแบบไม่หวานเกินไปไม่แพงด้วยคือเอางี้ถ้าช่วงไหนน้ำตาลที่แบบแพงเนี่ยที่นี่จะหวานน้อยคือสุขภาพแต่ช่วงไหนน้ำตาลถูกเนี่ยที่นี่ก็จะหวานมากหวานมากเพื่อความสุดยอดของรสชาติรักษามาตรฐานอ๋อรักษามาตรฐานอร่อยคุณผู้ชมมากินกันนะครับเส้นทางการเดินทางคืออยู่ร้านแบบจับสุดซอยเลยนะครับสุดซอยแล้วอ่ะอยู่ขวามือนะครับ
มากันได้ปูปลามาเลยพี่ลงเงินลงเงินเลยเสือไก่กุ้ง20ไม่ใช่ฮะไม่ใช่คนละอย่างกันนี่คือกล้วยปิ้งนะครับหน้าตลาดสินทรคุณผู้ชมค่ะความเด็ดดวงครัวเปียกเขาคือเขาใช้เตาถ่านนะครับไม่ใช่เตาไฟฟ้านะเพราะฉะนั้นจะได้ความนุ่มความหอมของเตาถ่านมันจะมีกลิ่นหอมๆนั่นเองนี่ฮะไม้นี้2บาทเท่านั้นคุณผู้ชมไม่ใช่เท่าไหร่คะ25บาทเออลองชิมเอาชิมก่อนก็ได้แม่ฝากมาถามว่าพิธีกรรายการเนี้ยผู้ชายทำไมสกปรกเอามากินมั้ยแม่เราก็ถามกันพิธีกรผู้หญิงรายการเนี้ยทำไมจำทานขนาดนี้ไงหอมอย่างที่บอกว่าใช้ตอนถ่านมันจะมีความหอมตอนถ่านเพราะฉะนั้นเอาไม้นี้นะอันนี้ครับผมซื้อค่ะไม้เท่าไหร่คะ25บาท25บาทเท่านั้นนะคะแล้วแม่ค้าเท่าไหร่จ๊ะนี่นี่นี่คุณผู้ชมคุณผู้ชมประเมินไม่ได้คุณผู้ชมลูกค้าแซ่บพ่อครับผมขอสัมภาษณ์นิดหนึ่งนะครับ20ค่ะขอสัมภาษณ์นิดหนึ่งชื่ออะไรครับชื่อไฟชื่อไฟนะครับผมอยากมีมวยเลยคุณผู้ชมทำไมถึงมาซื้อกล้วยร้านนี้ครับอร่อยค่ะอร่อยไหมฮะแล้วคนซื้ออร่อยไหมครับคุณไฟคุณผู้ชมเป็นลูกค้าผู้น่ารักนะฮะของร้านกล้วยปิ้งนะครับทำงานอยู่ที่ไหนครับเดี๋ยวเจอกันครับผมพี่ชมนี่นะฮะแม่ค้าบอกว่ากล้วยหักมุกนะครับเป็นอีกโปรดักต์นึงของร้านนี้นะครับที่ค่อนข้างมีคนสั่งเยอะพอสมควรหวานมันชอบอันนี้มากกว่าอีกอันนึงกล้วยหักมุกอันนี้มันแบบมันเหมือนหวานหอมมันหอมมันหอมกล้วยหักมุกนี่ชิ้นเท่าไหร่คะ25 บาทผ่านผ่านผ่านสำหรับร้านนี้พี่ป้าเฮ้ยกล้องไหนวะกล้องกล้องหลักทำรายการมาเท่าไหร่แล้วกล้องนี้คือกล้องหลักคุณผู้ชมครับตลาดสินทรบอกเลยว่าโดยส่วนตัวเข้ามาครั้งนี้ครั้งแรกเว้ยครั้งแรกแล้วไม่คิดว่ามันจะของเยอะของดีขนาดนี้ใช่แล้วก็อร่อยนะคะไม่แพงตลาดเขาบอกโปรดิวเซอร์บอกให้ก่อนและด้านหลังก็มีสูตรอาหารต้นสนด้วยนะคะความเป็นพรีเซนเตอร์คุณผู้ชมอีกที่ที่เดี๋ยวรบกวนอีดิเตอร์แบบทำให้ยิ่งใหญ่นิดนึงนะครับทำทันทันทันคือแบบโปรดิวเซอร์แบบบอกว่าพยายามแบบพายมือสิเอางั้นอีกทีนึงให้แกหน่อยนี่คือตลาดสินทรคุณผู้ชมคืออยู่ BTS ระหว่างชิดลมแล้วก็เพลินจิตนะครับแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์เข้ามา10บาทเท่านั้นจะได้พบและก็ดื่มด่ำกับความอร่อยของอาหารที่ อร่อยต้องแซ่บจริงและกล้วยที่หวานและลูกค้าสาวๆแถวนี้ที่เด็ดดวงมากินกันคุณผู้ชมแล้วก็ฝากนิดนึงสำหรับรายการอร่อยต้องแชร์นะครับไปกด Subscribe ได้เลยนะครับที่ YouTube Channel พิมพ์บักกะบู.tv นะครับแล้วก็ Facebook อร่อยต้องแชร์ค่ะแล้วก็ www.bakkabu.tv ทำงานเป็นแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราจะตามมาจ่ายเงินให้คุณคนละบาทนะฮะสวัสดีครับเจอกันใหม่ EP หน้ากับต้อมซ่าและแปะบ๊ายบายสวัสดีครับกินส้มตำมั้ยเฮ้ยดูอร่อยอ่ะยังไงครับหลังจากถ่ายรายการมาเกือบ1ปีแล้วยังไม่ถึงปีร้อนมากร้อนมากมีอะไรจะฝากถึงทุกคนไหมครับผมรักทุกคนไปค่ะ